เจริญพรท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านแห่งครั้งหนึ่งสำหรับท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยร่วมในการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านศพเถินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศสดตาม Facebook ไลฟ์ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดฝ่ายหินและสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกผ่านทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยเอาไปออกทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมภิวัตน์แล้วก็เอาไปออกทาง Facebook ของพระสาธิตธีระปัญโย3ช่องทางสุดท้ายทางหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดดอกลิงก์ส่งหรือว่าแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายเพื่อได้ยินได้ฟังกันได้ทันตัวท่านผู้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการในช่วงแรกได้อู้เอ่ยกันถึงบรรยากาศในการมาร่วมทำบุญถวายตานกุฏิเรือนพักสามเณรซึ่งท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปาโมดพร้อมกับญาติธรรมทั้งหลายซึ่งมาด้วยตนเองแล้วก็ได้ให้ได้หอมกันมาผ่านทางบัญชีธนาคารของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตน์ได้มาร่วมบุญกันนะซึ่งได้อนุโมทนากับพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งสองรูปพร้อมกับพระภิกษุสามเณรรวมไปจนถึงญาติธรรมทั้งหลายผู้ใดมาห้อมกินห้อมตานกันแล้วก็ได้อนุโมทนากับเจ้าภาพโฮงตานอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนะบ้านใกล้เรือนเคียงที่มาห้อมกินห้อมตานกันในวันที่31ก็ถือว่าเป็นบุญส่งท้ายปีท่านผู้ฟังที่ทำไว้เป็นปัจจัยให้ส่งผลนะในปี2565นะได้อู้เอ่ยว่ามนุษย์นั้นอยู่ได้ด้วยบุญชีวิตดำเนินได้ด้วยบุญแล้วก็เกิดด้วยบุญเพราะนั้นต้องสร้างบุญเพิ่มเติมบุญต่อก่อบุญใหม่ใส่บุญแถมแล้วได้อู้ได้เอ่ยกันถึงสถานการณ์โควิด-19ว่าช่วงนี้ประเทศไทยในการแพร่ระบาดของโรคโควิดก็ดีขึ้นนะดีวันดีคืนเนาะโดยเฉพาะผู้ที่ติดใหม่เนี่ยก็อยู่ในหลักของ2,000กว่าคนคนที่เสียชีวิตก็อยู่ในหลักสาวหลักสิบหลักสาวแล้วก็แสดงความน่าเป็นห่วงว่าสถานการณ์โควิดที่เป็นสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนหรือว่าโอมิครอนซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันแต่ว่าเห็นอันคุณหมอนะต่างสาธารณสุขนะต่างโรงพยาบาลรามาธิบดีเนาะหลายที่หลายตังได้โอ้กันว่าก็มันแพร่ระบาดเร็วแพร่ระบาดง่ายแต่ว่ามันบอกอันตรายเหมือนกับโควิดอันเก่าก็คือที่มันเป็นเดลสายพันธุ์เดลต้าเห็นนะก็บอกปอน่าเป็นห่วงแต่ว่าต้องระงับยับยั้งการแพร่ระบาดเพราะว่าโรคนี้มันเป็นผลกระทบต่อคนที่มีสุขภาพบอกค่อยดีมีโรคแทรกซ้อนมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันอย่างเนี้ยแล้วก็รวมไปจนถึงเป็นคนชราภาพนะอันนี้ก็ได้อู้เอ่ยถึงสถานการณ์เสร็จแล้วก็ได้อู้กันถึงเรื่องธรรมะซึ่งเอามาจากนักธรรมนะชั้นตรีเป็นธรรมวิภาคได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องของอันตรายของพระภิกษุผู้บวชใหม่ซึ่งณปัจจุบันวันนี้ก็หาคนบวชยากพระเนนก็น้อยลงน้อยลงทุกทีทุกทีคนบวชก็ยากขึ้นนะฮะแต่ว่าเมื่อบวชมาแล้ว
ถ้าหากว่าอดบ่ได้ทนบ่ได้ต่อระเบียบนะต่อวิถีชีวิตในความเป็นคฤหัสถ์นี่ก็จะอยู่ยากอยู่ได้ไม่นานนี่เนาะแทนที่จะบวช1เดือน15วันก็สึกไปเหียเพราะว่าบัดเดียวเนี่ยตังคณะสงฆ์เพิ่นบวชต่ําสุดเนี่ย15วันนะ15วันได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องอันตรายของพระภิกษุสามเณรบวชใหม่ว่ามีอยู่4ข้อเนาะญาติโยมก็จำเป็นจะต้องช่วยนะพระ ระมัดระวังนะอันแรกก็คือเรื่องของการอดทนต่อคำสอนบ่ได้ก็คือเบื่อหน่ายต่อคำสอนนะขี้เกียจขี้คร้านซึ่งบรรพชิตวิสัยมันบ่เหมือนกับคฤหัสถ์วิสัยคฤหัสถ์วิสัยจะกินยังได้จะอยู่ยังได้จะเอาตามสบายใจแต่ว่าสงฆ์เนี่ยให้นอนก็นอนถ้าเปิ้นบ่ให้กินก็กินบ่ได้ถ้าเลยเวลาทำอะไรอย่างก็ค่อนข้างจะลำบากนะอันนี้อันแรกมันก็เลยอดก็เลยทนบ่ได้มันเป็นอันตรายของพระภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ข้อที่สองเป็นคนหันแก่ปากหันแก่ต้องอดทนต่อความอยากกินบ่ได้เนี่ยโดยเฉพาะณปัจจุบันวันนี้เนี่ยมีสื่อเทคโนโลยีเนาะเดี๋ยวเบิดเปิ้นกินนั่นเบิดเปิ้นกินนี้มีร้านนั้นมีร้านนี้เด็ดอร่อยเอ้นะถ้าบวชใหม่แล้วบ่ได้ฝึกได้หัดได้พัฒนาตัวเก่าบ่ได้ระมัดระวังตัวเองเนี่ยจิตมันก็จะลงไหลไปตั้งกินนะโอ้ใครอยากกินแต่เดี๋ยวรอสึกก่อนเด้อเอ้นะล่าตำราเนี่ยสึกก่อนเวลาอันนี้ก็คือเรื่องของการกินแต่เรื่องคือเรื่องของการเพลิดเพลินในกามคุณนะทายานอยากคือมันได้สูงได้สุขที่มันสูงขึ้นไปกามคุณนี่ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสัมผัสธรรมารมณ์นะที่ใครได้พอโง่งามๆนะใครได้ยินเสียงม่วนๆนะใครได้กลิ่นหอมๆรสอร่อยถูกต้องสัมผัสที่มันนุ่มนิ่มนะมันเป็นตัวเจ้ามันก็บ่ได้อย่างนั้นนะมันยังวินาศบาทเนี่ยเปิ้นใส่อย่างมากก็ฉันอย่างนั้นนะที่เปิ้นฉันเปิ้นเฮือฉันมันเลือกบ่ได้ว่าจะฉันอันนั้นจะฉันอันนี้จะกินอันนั้นจะฉันอันนี้นะมันบ่ได้ก็ต้องเอาตามที่เจ้าบ้านเปิ้นตาลมาเปิ้นตาลน้ำพริกเฮาก็ฉันน้ำพริกที่จริงมันก็ลำนะน้ำพริกเนี่ยโอ้เหมาะขนาด แต่ว่าพระหนุ่มคนรุ่นใหม่นะมันบ่ค่อยหอมนะมันก็เป็นอันตรายสำหรับพระรวมไปถึงลูกสาวงามๆอย่างเงี้ยกินรสเสียงที่มันถูกต้องสัมผัสดีงามมันก็มาได้นะฮะแต่มันนึงคือรักผู้หญิงนะสติสตังเนี่ยเป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์ถ้าบริหารจัดการบ่ดีนะโดยเฉพาะสติเนาะถ้าไปหลงมัวเมามันก็เป็นอันตรายต่อการจะบวชจะอยู่แล้วก็สตังถ้าบริหารบ่โปร่งใสบริหารบ่ดีบ่ทำบัญชีบัญชีบ่มีรายรับรายจ่ายชี้แจงรายรับรายจ่ายบ่ได้นั่นก็เป็นอันตรายอาจจะไปเข้าลักษณะเป็นเรื่องของการอันปราชิกนะขาดจากความเป็นพระภิกษุได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องอันตรายของพระภิกษุสามเณรบวชใหม่4ข้อเสร็จแล้วก็อู้เอ่ยกันถึงเรื่องขององค์ประกอบของพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีองค์ประกอบสำคัญอยู่3อย่างเนอะอันแรกคือศาสนธรรมก็คือการสอนหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนต่อศาสนธรรมก็คือศึกษาก่อนรู้หูก่อนว่าเปิ้นสอนอะหยังนะอันอย่างที่บอกอ่ะถ้าจะศึกษาเนี่ยก็ต้องดูหนังสือนะอันแรกคือพระไตรปิฎกเป็นความรู้ชั้นปฐมภูมิเป็นความรู้เริ่มต้นเป็นความรู้พื้นฐานถ้ามีเวลาอ่านพระไตรปิฎกแต่เดี๋ยวนี้มีพระไตรปิฎกฉบับประชาชนลูกเนาะของอาจารย์สุชีพบุญญานุภาพเปิ้นก็ย่อสรุปออกมาเฮาได้อ่านตอยถ้าบ่ได้อ่านพระไตรปิฎกบ่ได้ก็มาอ่านหนังสือพุทธธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธโตนะอ่านหนังสือของหลวงพ่อพุทธทาสอ่านหนังสือของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนะอ่านหนังสือของท่านววชิระเมธีนะอันนี้ก็ของหลวงพ่อไพศาลวิสาโลตอยเนาะอันนี้ก็อยู่ในแนว ในแนวธรรมะที่มันเป็นพุทธแท้นะสื่อพุทธแท้ออกมาศึกษาก่อนเรียนรู้ก่อนทำความเข้าใจก่อนเมื่อศ
ึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วก็เอามาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็เผยแผ่ให้คนทั้งหลายได้รู้โดยนะอันนี้คือศาสนธรรมศาสนวัตถุถ้ามันบ่มีก็แปลงนะอย่างที่พรรคสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์ตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่แล้วแต่ว่าบ่ดีเป็นเพิ่มพรรคก็จะสร้างขอฉันจะสร้างโรงครัวขออภัยจะสร้างโรงครัวตอนนี้กำลังระดมทุนอยู่เดี๋ยววันหน้าวันตาท่านผู้ฟังมีโอกาสได้มาร่วมบุญกันก็คงใช้เวลาเมินอยู่นะฮะอันนี้คือโรงครัวนะบะหมี่กอแป้งศาสนวัตถุแต่ว่าแป้งแล้วก็ต้องตั้งอยู่บนฐานของความเรียบง่ายความประหยัดแล้วก็ประโยชน์นะเรียบง่ายประหยัดประโยชน์นะบะหมี่กอแป้งแต่งด้วยความเรียบง่ายประหยัดประโยชน์อันนี้คือเรื่องของงานศาสนวัตถุทีนี้เมื่อมีแล้วมีละกุฏิวิหารศาลาแต่มันพังก็ซ่อมนะอันนี้คือศาสนวัตถุมามีก็แปลงแล้วพังก็ซ่อมเนาะศาสนบุคคลก็อุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคโดยเฉพาะยารักษาโรคไม่ใช่ว่าเอายาไปตานให้เพื่อนอย่างเดียวแต่ฮับเป็นภาระฮับเป็นธุระไปส่งเพื่อนไปห้องยุกห้องยาไปหาหมอนะถึงวันนี้ตัวเจ้าพระสงฆ์วัดต่างๆจะไปไหนนี่ก็หาคนขับรถยากนะจะไปห้องยานี่ต้องขึ้นรถโดยสารสาธารณะเป็นไข้ป่วยนี่นะต้องขึ้นรถโดยสารสาธารณะก็มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปตามเวลานะเมินนานอ้อมปุ้นอ้อมเพโดยเฉพาะขากลับนี่เนาะไปส่งบ้านนั่นไปส่งบ้านนี้ก่อนจะปีกถึงวัดก็โอ้ลำบากนะปีกถึงวัดก็ลำบากไปก็ลำบากนะเพราะนั้นเนี่ยต้องครับเป็นธุระเป็นภาระไปส่งเปิ้นไปหงยาดูแลอุปถัมภ์บำรุงเปิ้นบางทีเปิ้นป่วยเปิ้นไข้อาที่เป็นป่วยเป็นไข้ติดเตียงก็จำเป็นจะต้องไปพอนะไปพอบ่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของอสมอย่างเดียวใช่ว่าเป็นหน้าที่ของอันพี่น้องบันอย่างเดียวนะเฮาเองเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นชาวพุทธนะก็จะต้องไปดูไปแลเพิ่นเอาแผ่นเพิ่นไปเฮอเอานั่นเอานี่ไปฝ่อไปกอยดูแลเยียวยารักษาเพิ่นอันนี้คือศาสนบุคคลในส่วนหนึ่งและสองเกื้อกูลให้เพิ่นได้ศึกษาธรรมให้เปิ้นได้ศึกษาธรรมะเวลาเปิ้นนักในเรื่องของการศึกษาธรรมะโดยเฉพาะนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกหนังสืออย่างที่บอกก็คือพระไตรปิฎกหนังสือพุทธธรรมหนังสือหลวงพ่อพุทธทาสหนังสือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนะให้เปิ้นได้อ่านเรียนรู้ไปทำความเข้าใจไปแล้วก็ให้เปิ้นได้มีโอกาสได้เผยแผ่อย่างครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการวิทยุคลื่นสีขาวเนี่ยก็ได้เผยแผ่ธรรมเนาะหลายรูปนะเดียววันพรุ่งนี้นะวันที่5เนี่ยก็จะได้ไปประชุมกันที่เวียงป่าเป้านะเชียงรายเป็นการประชุมพระสงฆ์ในเครือข่ายพระสงฆ์นักพระนักจัดรายการวิทยุคลื่นสีขาวนะแอมรอบหนึ่งนะหลังจากที่ปีที่แล้วประชุมกันละครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็รอบแอมรอบหนึ่งได้มาประชุมชุมนุมกันอู้เอ่ยกันหนึ่งสถานการณ์ที่จะถึงนี้ก็คือเดือนเมษาบักกี้วันเนี่ยบักกี้เดือนเนี่ย 2-3 เดือนเนี่ยสถานีวิทยุจะถูกยึดขึ้นคืนนะยึดขึ้นคืนแล้วก็อาจจะมีการจัดสรรใหม่ในการจัดสรรนั้นอาจจะมีเรื่องของการจะต้องไปเสียค่าบำรุงจะต้องไปเสียค่าซื้อขึ้นอย่างเงี้ยนะพอสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างใดเดียววันพรุ่งนี้ฮู้กันละนะว่าไอ้พี่น้องที่ฟังอยู่เนี่ยจะได้ฟังกันอยู่คำก่อหรือว่าอาจจะมดไปเลยบอกหูนะบ่ได้ฟังได้ยินกันแถมละเนี่ยนะที่จริงมันก็เป็นเรื่องที่น่าใจหายน่าใจหายถ้าหากว่าสถานีวิทยุบ่มีแล้วเนาะรายการธรรมะบ่มีแล้วมีก็เพลงมันค่ำเนาะโฆษณายาโฆษณาครีมโฆษณาขายนั่นขายนี่มาตลอดเนาะโดยที่บ่มีสถานีวิทยุธรรมะเนี่ยมันก็กล่อยไปเลยนะถ้าผู้ฟังนะมันก็บ่ม่วนมันก็บ่งานไปเลยนะชีวิตหลายผู้หลายคนติดกับวิทยุธรรมะวิทยุก็ห่อเหี่ยวห่อเหี่ยวแล้วบ่ม่วนใจอ่ะ
บางคนนี่วันขำวันขำเปิดฟังม่วนอกม่วนใจนะบางคนก็เปิดแล้วก็ได้ยาไปตวยล้างถ้วยทำกับข้าวกับปลากวาดบ้านถูบ้านทำนั่นทำนี้มันได้ฟังไปตวยลูกกับอันวิทยุนี่นะแต่พอบ่มีแล้วเนาะมีกับโฆษณามีกับเพลงเนาะมันก็ม่ำเหงาจิตใจนะอย่างนี้คือเผยแผ่เพื่อนได้เผยแผ่ธรรมะนะฮะอย่างที่บอกว่าถ้าเรามีโอกาสสนับสนุนเพื่อนเผยแผ่ธรรมะโดยเฉพาะสถานีวิทยุไปห่วมกันทำบุญการน้ำกาไฟของรายการวิทยุนั้นมันก็เป็นบุญอันหนึ่งนะฮะอันนี้เรื่องของศาสนาผลนะ1อุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4 2เกื้อกูลเพื่อนได้ศึกษาธรรม3เพื่อได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็4เพื่อได้เผยแผ่ธรรมถ้าทำอย่างเงี้ยนะพระสงฆ์ในประเทศนี้ก็จะเป็นพระที่มีคุณภาพเป็นพระที่มีคุณภาพชาวบ้านสามารถฝากผีฝากไข้ได้เพราะว่าเปิ้นพอกอยในระบบเนี่ยครบทุกเรื่องทุกอย่างแต่ถึงวันนี้มันหายากที่จะบวชเข้ามาก็น้อยโดยเฉพาะการศึกษาที่มันเปิดใหม่ให้คนได้ไปเรียนต่างนอกโดยทั่วเทียมกันก็บ่มีคนได้บวชเรียนละก็มีอยู่พ่องที่เป็นคนตุกคนยากแต่ๆบ่มีที่ไปบ่มีเงินทองที่จะส่งเสียเฮียนเนาะที่จริงก็เทอมมันฟรี แต่ว่าการนะการลดการเข้าการอุปกรณ์การเรียนเนี่ยมันหนักนะแต่ถึงวันที่คนเข้าถึงหมดแล้วก็เลยบ่ค่อยมีคนมาบวชตอนนี้เหลือประมาณ 200,000 รูปนะที่อยู่นี่ก็ออกไปนะยกตัวอย่างอย่างสองพ.ศ.เนาะมหาไพวันกับมหาสมปองเนี่ยลาสิกขาไปประกอบอาชีพไปเป็นคารวาสไปแต่ยังมหาสมปองได้เปิ้นกับตึงบละวัดละวาลาศาสนาเอา 10% จากการทำธุรกิจเอามาสนับสนุนพี่น้องพระสงฆ์หรือพุทธศาสนานะนี่นะอนุโมทนาอันที่อยู่ก็ซึกไปที่มีอยู่ก็ซึกไปที่มีใหม่เนี่ยบ่เข้ามาแล้วที่อยู่เก่าๆเนี่ยก็บ่ได้รับการพัฒนานะอยู่ไปเป็นตุลุงตุป่อตุอาวไปประกอบพิธีกรรมไปเน้นประกอบพิธีกรรมนะวิ่งรับกิจนิมนต์ติฮันตินี่ยังอันยังอีกิจนิมนต์ก็เป็นเพียงผู้ประกอบพิธีกรรมเตศกับเตศกรรมเตศธรรมะบะเก่าโบราณบ่ได้บรรยายบ่ได้สร้างความเข้าใจอย่างก็เป็นพิธีกรรมไปอย่างเงี้ยมันก็บ่สามารถจะทําให้พระพุทธศาสนาเนี่ยมันเจริญก้าวหน้าไปกว่านี้ได้มันก็จะมีแต่สุดลงสุดลงทีนี้เมื่อหันปัญหาแล้วเนี่ยเขาก็จำเป็นต้องช่วยกันเมื่อเปิ้นได้ศึกษาธรรมได้ปฏิบัติธรรมเมื่อเปิ้นได้เผยแผ่ธรรมแล้วก็อุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4อันนี้คือองค์ประกอบของศาสนาถ้าเราดูแล3อย่างนี้คือศาสนธรรมศาสนวัตถุแล้วก็ศาสนบุคคลเนี่ยให้ดีเนี่ยพุทธศาสนาก็อยู่รอดพุทธศาสนาก็อยู่ได้โดยเฉพาะพระสงฆ์ผู้เป็นผู้สืบทอดสืบต่อเนี่ยก็จะอยู่ได้แต่ถึงวันนี้หันข่าวเนาะบึดตัวเจ้าด่าโยมออกอันสื่อห้องเนี่ยนะที่วัดตังปูนนะบึดก็เจ้าคณะตำบลกินเหล้าเมายาโดนยับซึกเนี่ยบึดนั้นบึดนี้หลายเรื่องหลายราวล่าสุดนี่ก็นะตดตำแหน่งนะตึงรองเจ้าคณะจังหวัดตึงพี่น้องว่าสมณศักดิ์นะออกเป็นพระธรรมดาจากรองเจ้าคณะจังหวัดมันก็หันอย่างหลายเรื่องหลายอย่างแต่นั้นก็บ่ใช่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเราทำหน้าที่ของเราได้ดีแค่ไหนช่วยกันดูแลช่วยกันทำนุบำรุงแค่ไหนเพราะว่าเราก็เป็นหุ้นส่วนของบริษัทนี้คือพุทธบริษัทเราเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งที่สำคัญก็คืออุบาสกอุบาสิกานะเป็นผู้ที่คอยดูแลนะพระสงฆ์องค์เนนแต่ถึงวันนี้เนี่ยเราได้ทำหน้าที่มากน้อยแค่ไหนเราต้องมาพอเราตัวเนาะว่าได้สมบูรณ์ก่อนนะแต่พี่น้องที่ฟังสถานีวิทยุขึ้นสีขาวอยู่นี่ก่อนแน่นอนว่าสมบูรณ์แบบงานตานกุฏิเรือนพักที่ผ่านมาคือวันที่31เนี่ยก็ได้มาห่วมกินห่วมตานกันนะเอาของฝากอันนั้นอันนี้มาเฮอมาถวายต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะอันนี้เป็นภาพรวมที่อู้ในช่วงที่แล้วมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงที่2ของรายการนะฮะทีนี้ท่านผู้ฟังมาถึงธรรมะแห่งหมวดหนึ่ง
ซึ่งหยดนี้อยู่ในหมวด4นะในธรรมวิภาคของหมวด4ได้อู้ถึงเรื่องของอิทธิบาทนะอิทธิบาท4นั่นมันเป็นเครื่องชักนำบุคคลถึงสิ่งที่ต้องประสงค์สิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่อยากให้ได้หมายความว่าถ้าเฮามีธรรมะ4ข้อนี้ก็คือมีอิทธิบาท4ข้อนี้เฮาปรารถนาอันใดเฮาก็ได้อันนั้นหมายใจว่ากล้าปรารถนาอย่างเดียวแล้วมันจะได้นะต้องลงมือทำตามหลักการของมันถึงจะได้นะเพราะว่า พระพุทธศาสนานี้ตั้งบนฐานของเหตุของผลอยากให้ได้ผลต้องสร้างเหตุนะเหตุนั้นมันทำให้เกิดผลเฮาอยากได้อย่างอี้ถ้าเฮาปฏิบัติ4ข้อนี้เฮาก็จะเข้าถึงนะอิทธิบาท4คือธรรมะที่นำไปสู่ความสำเร็จธรรมะที่นำไปสู่การได้ตามความประสงค์ได้ตามความปรารถนาได้ตามความมุ่งมั่นนะได้กึดอันใดได้อันนั้นถ้าปฏิบัติตามหลักการของอิทธิบาท4นะอิทธิบาท4นั้นมีอย่างพ้องข้อแรกคือฉันทะฉันทะนี้แปลว่าพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นเฮาพอใจทำก่อเฮาเต็มใจทำก่อเฮาฮักทำก่อนะถ้าเฮาเต็มใจทำเฮาพอใจทำเฮาฮักที่จะทำมันก็เป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งที่จะทำให้เขาได้ในสิ่งที่เขาอยากได้อันนี้อันแรกเนาะอันที่สองคือมีวิริยะคือมีความเพียรความพยายามมีความเพียรความพยายามเขาแค่ได้ละเขามีฉันทะละเขามีความปรารถนาละอันที่สองก็คือจะต้องมีความเพียรจะต้องมีความพยายามนะอันที่สามคือมีจิตตะเขามีใจจดจ่อเฮามีใจจดจ้องนะมันมากแค่ไหนมันหนักแค่ไหนนะอันนี้อันที่3อันที่4คือมีวิมังสาเฮามันตึกตรองใคร่ครวญพิจารณาว่าเอ๊ฉันทะเฮาน้อยไปก่อวิริยะเฮาน้อยไปก่อจิตตะความจดจ่อจดจ้องมันน้อยไปก่อหรือว่ามันหนักไปนะพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองอันเฮามาลงดีเทลนะลงรายละเอียดสักหน่อยท่านผู้ฟังแต่ละอย่างเนี่ยเนาะอันแรกฉันทะอย่างที่บอกก็คือความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นมันเป็นคุณเครื่องที่คอยกระตุ้นจิตใจท่านผู้ฟังให้เกิดความกล้ากึดแล้วก็ทำตามที่เฮากึดเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ด้วยการพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียความเป็นไปได้แล้วก็ผลตอบแทนที่จะได้เมื่อพิจารณาได้อย่างนี้แล้วก็จะเกิดความชอบความภาคที่จะทำสิ่งนั้นด้วยหัวใจที่มันทุ่มเทนะเพราะว่าเราเต็มใจที่จะทำมันนะคือนี้คือการมีฉันทะฉันทะเป็นประตูเริ่มต้น ของการเข้าถึงธรรมะกูอย่างถ้าเรามีฉันทะมีความภักใคร่มีความพอใจมีความใคร่อยากเนี่ยเนาะมันก็จะได้ฉันทะนี่แตกต่างกับตัณหานะฉันทะนี่เป็นกุศลฝ่ายบวกนะส่วนตัณหานี่เป็นอกุศลฝ่ายลบตัณหาคือความอยากหรออยากได้นะอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยบ่อยากได้บ่อยากมีบ่อยากเป็นนี่คือตัณหาซึ่งมันนำไปสู่ทางเสื่อมแต่ฉันทะเนี่ยมันเป็นกุศลไฟบวกอย่างเช่นเราอยากไปกินอยากไปตานอยากได้นิพพานอยากได้บุญอยากได้กุศลเนี่ยมันเป็นกุศลไฟบวกนะฮะอันที่สองท่านผู้ฟังคือวิริยะวิริยะนี่ก็หมายถึงความเพียรประกอบในสิ่งนั้นความกล้าที่จะลงมือทำตามที่ตัวเราชอบทำด้วยความมานะบากบั่นบ่ย่อท้อตามด้วยหัวใจที่รู้สึกสนุกสนานกับงานจะมีปัญหาจะมีอุปสรรคก็เพียรพยายามแก้ไขโดยที่ไม่ยอมกลั้นตั้งหน้าตั้งตาทำเรื่อยไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จอันนี้คือมีวิริยะมีความขยันมีความเพียรมีความพยายามมีความมุมานะบากบั่นถึงแม้ว่า
ระหว่างทางจะเจอปัญหาจะเจออุปสรรคมากีดมาขวางเขาก็มองปัญหานั้นเป็นบิดาของนักประดิษฐ์ที่หรอถ้าเขาก้าวผ่านข้ามผ่านมันได้เขาก็จะก้าวหน้าไปในทางหน้ามามองปัญหาว่าเป็นอุปสรรคมากีดมาขวางบังเขาเจริญก้าวหน้าแต่มองปัญหาเป็นเรื่องท้าทายที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นทุกหน้าที่ทุกแห่งทุกแห่งทุกคนทุกคนทุกท่านก็จะต้องเจอปัญหามามีภายในโลกนี้ที่มามีปัญหาท่านผู้ฟังเกิดมาปุ๊บก็จะราบรื่นไปตลอดชีวิตท่านบอกนี้มันมีขึ้นมีลงมีปัญหาอย่างที่เป็นว่านะพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกอาทิตย์แทรกอาทิตย์กระแทกอาจารย์มดนี่นะมีมามดทุกรูปแบบท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยก็เจอมาทุกรูปแบบละนะตึงนักตึงเบาตึงน้อยตึงใหญ่แต่ว่าเขาก็ผ่านมันมาเขาก็พ้นมันมาแต่ท่ามกลางการผ่านการพ้นมันมาเนี่ยเขาได้ประสบการณ์โลกเขาได้การเรียนรู้การจัดการปัญหาอันนี้คือวิริยะนะความเพียรนะแต่มันนึงคือจิตตะจิตตะนี่ก็หมายถึงการเอาใจฟักใฝ่ในสิ่งนั้นบ่วางธุระท่านผู้ฟังเอาใจจดจ่ออยู่ในสิ่งที่ทำด้วยความมั่นคงบ่ทำแบบเช้าชามเย็นชามบ่ทำแบบไฟไม่ฟางแต่ว่าทำไปเรื่อยๆบ่ขาดช่วงถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นก็ตั้งสติให้มั่นคงแก้ไขปัญหานั้นด้วยจิตใจที่มันบ่หวั่นไหวท้อถอยมีผลทำเพื่องานที่ทำอยู่เนี่ยมันบ่ล้มลงต่างคันมีใจจดจ่อจับจ้องยึดติดอยู่หั่นเอาจนมันพดเอาจนมันสำเร็จถ้ามันบ่พดถ้ามันบ่สำเร็จบ่ปล่อยอย่าข้อนี้ท่านผู้ฟังทำให้เกิดเติงหาพระพุทธเจ้าสมัยที่เลิกการบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วก็ไปนั่งใต้ต้นโพสดทิยพามถวายยาคา8กับมือเอามาปูเป็นบัลลังก์นะเป็นอาสนะแล้วก็นั่งคดถวายลงไปใต้ต้นโพบินหน้าไปทางแม่น้ำ เสร็จแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าตราบใดที่ข้าพเจ้าบ่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานถึงแม้ว่าเลือดเนื้อมันจะเหือดแห้งไปจะตายไปตัดนี้ก็ดีข้าพเจ้าก็จะยอมนี่นะตั้งใจแน่วแน่มีจิตตะนะความแน่วแน่แห่งจิตแล้วก็นั่งสมาธินะเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้บรรลุนะโดยที่มายอมการก็มีพญามารเนาะซึ่งถ้าเป็นอันนามธรรมก็เป็นมารมาหลอกล่อหลอกลวงนะมาเป็นห้องว่ามาลู่ที่นั่งนะรูอาสนะเนาะแล้วก็มีมาร3คนมาฟ้อนมาลำมาอย่างยั่วยวนนะอันนี้เป็นรูปเป็นรูปประธรรมนามธรรมก็คือกิเลส กิเลสที่มันอยู่ในใจที่มันครุกรุ่นอยู่มันจะถูกตัดถูกทำลายมันก็แสดงออกมาคือเหานั้นละความเพียรละความพยายามละความตั้งใจแต่ด้วยความที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังมีใจแน่วแน่นักแน่นมั่นคงกับเรื่องของการจะบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยจิตใจที่มันมั่นคงเนี่ยก็ประหัตประหารมารทั้งหลายเนาะในเชิงนามธรรมเนี่ยนะในเชิงนามธรรมในเชิงรูปธรรมเนาะก็มีพระแม่ธรณีนะมาบิดมวยผมนะเอาน้ำที่อยู่ในมวยผมเนี่ยท่วมน้องนะคือมารทั้งหลายนั่นได้หนีได้ห่างไปถ้าเป็นเชิงของธรรมะก็คือความเมตตาที่เรามีต่อสรรพสัตว์เนี่ยมันก็ชนะทุกอย่างจิตใจที่เอื้อต่อการการเกื้อกูลบุคคลทั้งหลายมันก็เป็นผลดีในยามนี้นะฮะแต่ถ้าโอในเชิงของนามธรรมก็น้ำหยาดที่เฮาหมายตานไปอีตังตานะกัมมังนิพพานะปัจจโยโหนตุโนนิจังนี่นะน้ำหยาดเหล่านั้นสะสมมันน้อยมันน้อยมันน้อยเฮาหยาดน้ำไปหยาดน้ำไปเติมเวลาความตกความยากความลำบากมาบุญกุศลความดีนั่นก็จะพุทออกมาจากมวยผมพระแม่ธรณีไปท่วมไปทับบาปอกุศลทั้งหลายทั้งปวงความบ่ดีบางงามต่างๆให้มันสูญสลายหายไปเคยไปแอลท่านผู้ฟังที่
รัชฌานของประเทศพม่าในวิหารของวัดแต่ละวัดเนี่ยทุกวัดเนาะแทบทุกวัดเลยจะมีนอกจากจะมีพระพุทธรูปอยู่ตั้งบน มีอัครสาวกซ้ายขวาแล้วเนี่ยตั้งลุ่มฐานพระเจ้าท่านผู้ฟังก็มีพระแม่ธรณีบีบมวยผมอยู่ข้างหนึ่งแอมข้างหนึ่งจะมีสิริคุตตอามาตย์สิริคุตตอามาตย์นี่ก็คือคนจำบุญคนจำบาตรนะคนจำเส้นน้ำหยาดหมายตาลเป็นคนจดบันทึกว่าอันนี้เนี่ยความดีอันนี้เนี่ยความบ่ดีสิริคุตตอามาตย์เนี่ยนะในรัชฌานประเทศพม่าพี่น้องไตเนาะนะพี่น้องคืนเนี่ยเพื่อนกับปั้นหกพระแม่ธรณีไว้เพิกหนึ่งแล้วก็สิริคุตตอามาตย์เพิกหนึ่งเพื่อเป็นพยานว่าเนี่ยสองคนนี้เวลาเขากินเขาตาเนี่ยพระแม่ธรณีก็จะเก็บเอาน้ำยานั้นไว้นะเวลาเขาตุกเขายากเขาไปซบกับปัญหาพยานอันตรายต่างๆเนาะน้ำยานั้นก็จะหยาดออกคือความตุกความยากความลำบากต่างๆมันสูญสลายไปรวมไปจนถึงเก็บน้ำยาว่าเนี่ยเขากินเท่าใดเขาตาเท่าใดมีนักเท่าใดเนี่ยแฮมฟังหนึ่งสิริคุตตอามาตย์ตนจำบุญและตนจำบาปก็จดไว้ว่าตาลมังอีเนอยายแก้วเนี่ยตาลตาซาบาทป้าดีตาล50ลงมาตาล100 200 300ปัน5,000อย่างนี้นะจดบันทึกไว้เพื่อมาเอาไว้ประกอบการพิจารณาในวันสุดท้ายเมื่อเขาสิ้นใจไปอ๋อทำความดีนักกว่าความชั่วตายไปที่ที่ดีอันนี้คือวัฒนธรรมของพี่น้องเจ้าขืนเจ้าไตที่อยู่รัชฌานประเทศพม่าดาอาตมาภาพได้ไปหันก็น่าสนใจที่จริงกำลังกึดนะว่า ถ้าเฮียนปริญญาเอกเนี่ยเราจะไปทำวิจัยเรื่องนี้ถึงความเชื่อฐานความเชื่อเดิมอะว่าเป็นเชื่อกันอย่างไรถึงสร้างพระแม่ธรณีกับสิริคุตตอมาตย์ไว้ฐานพระเจ้าเป็นความคิดเป็นความเชื่ออย่างใดน่าค้นคว้าน่าศึกษาน่าเฮียนหูนะท่านผู้ฟังนะเรื่องนี้ก็เนี่ย ก็คือจิตตะความมีจิตใจแน่วแน่จิตใจมั่นคงนะแฮมอันหนึ่งอันสุดท้ายคือวิมังสาวิมังสาก็หมายถึงการมั่นตึกตรองพิจารณาหาเหตุหาผลในสิ่งที่ทำในสิ่งที่เนี่ยเป็นการใช้ปัญญาในการทำงานท่านผู้ฟังนะแต่ใช้ปัญญาในการทำงานพิจารณาไตรตรองถึงสิ่งที่ทำว่ามันถูกต้องก่อหรือว่าบ่ถูกต้องมันมีผลทำเพื่องานที่ทำเนี่ยมันบ่ผิดพลาดรู้จักใช้ปัญญาแล้วก็แก้ไขปัญหาอุปสรรคปรับปรุงการทำงานเพื่อมันดีขึ้นเพื่อเพื่องานที่ทำอยู่เนี่ยมันดำเนินต่อไปได้อิทธิบาททั้ง4ข้อนี้ท่านผู้ฟังเป็นธรรมะที่หนุนเนื่องกันนะจึงต้องปฏิบัติให้มันครบทุกข้อไม่ว่าจะเป็นฉันทะความรักความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะความตั้งมั่นวิมังสากันไตรตรองใคร่ควรเนี่ยให้ครบทุกข้อมันถึงจะสำเร็จเป็นประโยชน์ได้นะเพราะว่าจะเป็นการทำงานของชาวโลกแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ต่อไปแถมคือใจใดในทางโลกแล้วก็ใจใดในทางธรรมอันอิทธิบาท4ธรรมะที่นำไปสู่ความสำเร็จก็ฉันทะพอใจใฝ่รู้วิริยะเพียรสู้ไม่ถอยจิตตะฝักใฝ่ไม่ใจลอยวิมังสาเฝ้าคอยตรวจตราในบรรดาธรรมะทั้ง4เนี่ยนะสิ่งที่สำคัญก็คือวิมังสาวิมังสานะคือการใคร่ครวญไตรตรองบางครั้งวันนี้เฮามีเวลาเกิดเพราะทำงานเจ้าแมลงออกเมื่อคืนก็ดูทีวีกินข้าวพ่อหนังพ่อละครแอวเล่นนะบ่มีเวลาเฮามากึดมาไข้ครวนมันก็วนลูปอยู่เดิมๆเพราะนั้นต้องหาโอกาสหาช่วงจังหวะของชีวิต ช่วงใดช่วงหนึ่งเอามานั่งพิจารณายังจะสิ้นปีอ่ะต้องมานั่งพิจารณาว่าเออมีอันไหนที่เฮาทำสำเร็จแล้วพ่อนะแล้วก็คิดดูอันไหนที่ยังทำบ่สำเร็จพ่องที่ยังบ่แล้ว ที่ยังบ่ได้ทำนะเพื่อที่จะเอาเป็นทุนในการจะทำต่อไปในปีหน้านะอันไหนที่จะควรละควรเว้นจะบ่ยะบ่ทำแหมแล้วอันกุปีอัตมาภาพจะเป็นอย่างนี้สิ้นปีปุ๊บ มาไข้ครวญละว่าจะยะหยัง
จะทำอะไรอันอย่างที่เนี้ยบัดแล้วที่ตั้งไว้ปีแล้วยังบัดแล้วเตื้อกับเนี้ยต่อที่แล้วแล้วก็ละจบละนะปิดเกมเนี่ยนะกัดหาทำใหม่มาไข้ควรใจตรองว่าที่มันสำเร็จเพราะอันอย่างฮะที่มันบัดสำเร็จนี่เพราะอันอย่างนะมาพอความดีมาพอความชั่วมาพอเหตุพอปัจจัยอย่างต่างๆมันเป็นการไข้ควรนะวิมังสาเป็นการไข้ควรมันเป็นองค์ประกอบสำคัญของคนที่จะเจริญก้าวหน้าแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันบักกึศก็อยู่ไปวันๆเนี่ยฟินไปเล่นไปแอลไปทำงานไปไม่ได้คิดในแง่มุมมิติต่างๆเมื่อมันแตกออกไปเพื่อนำไปสู่สิ่งใหม่เพื่อนำไปสู่ความเจริญกว่ามันก็วนลูปอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องขยันคิดนะขยันคิดฉันทะพอใจใฝ่รู้วิริยะเพียรสู้ไม่ถอยจิตตะฝักใฝ่ไม่ใจลอยวิมังสาเฝ้าคอยตรวจตราอันนี้ก็คืออิทธิบาท4ธรรมะที่นำไปสู่ความเจริญ4ข้อนะฮะก็แหมอันหนึ่งท่านผู้ฟังนะแหมอันหนึ่งที่เอามาอู้มาเอ่ยกับท่านผู้ฟังนะทั้งหลายแหมอันหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะปิดท้ายก่อนที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันก็คืออธิฐานธรรม4นะอธิฐานธรรมนี่ก็หมายถึงธรรมะที่ควรตั้งไว้เป็นหลักแห่งใจต้องเป็นที่ยึดแห่งใจนะใจต้องมีธรรมะเป็นที่ยึดก็คืออธิฐานธรรมนะธรรมะที่ควรตั้งไว้เป็นหลักแห่งใจเป็นหัวใจสำคัญเอาไว้ยึดนะมีอยู่4ข้อนะข้อแรกก็คือปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรหูนะไม่ใช่ว่าปัญญานี่หมายถึงหูทุกเรื่องนะหูในสิ่งที่ควรหูบ่หูในสิ่งที่บ่ควรหู อันนี้คือปัญญาอันแรกอันที่สองคือสัจจะความจริงใจก็คือพฤติกรรมใดก็ได้ที่มันทำอย่างจริงใจนะทำด้วยความจริงใจอันนี้คือสัจจะอันที่สามคือจาคะสาระสิ่งที่เป็นค่าซึกของความตนีที่เหนียวออกไปจากจิตออกไปจากใจนะฮือเป็นคนเกื้อกูลฮือเป็นคนแบ่งปันฮือเป็นคนมีความเสียสละสูงขึ้นนะฮะแล้วก็แหมอันนึงคืออุปสมะสงบใจจากสิ่งที่เป็นค่าซึกแก่ความสงบอันไหนที่เป็นค่าซึกแก่ความสงบเอาก็หลีกเว้นนะเพื่อเฮือใจเอานั้นสู่ประสบพบเจอเข้าสู่ความสงบความสุขนะทีนี้ มาลงดีเทลลงรายละเอียดสักหน่อยท่านผู้ฟังนะก่อนที่จะเปิดสายท่านผู้ฟังเนาะที่ฟังอยู่ทางบ้านเพราะว่าเวลาพอที่จะมีเหลืออยู่สักหน่อยนึงนะอธิฐานธรรมอย่างที่บอกก็คือธรรมที่ควรตั้งใจไว้เป็นหลักแห่งใจข้อแรกคือปัญญาก็หมายถึงความรอบรู้สิ่งที่ควรรู้ทั่วถึงเหตุถึงผลสิ่งที่ควรทำหรือว่าบอกควรทำปัญญาเนี่ยท่านผู้ฟังแม้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับคนแต่ถ้าประมาท บ่รู้จักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก็ย่อมเสื่อมถอยน้อยลงจนกลายเป็นคนรู้ผิดก็คือคนบ่มีปัญญาคนเห็นผิดนะดังนั้นจึงควรหมั่นศึกษาหาความรู้ทางที่จะทำให้เกิดปัญญาก็คือการสดับรับฟังจากท่านผู้รู้อ่านหนังสือนะการคิดค้นหาเหตุผลการอบรมฝึกฝนตัวเก่าไว้ในทางที่มันถูกต้องนะปัญญาเมื่อใจพิจารณาสิ่งใดก็จะพบความจริงในสิ่งนั้นอันนี้ก็คือปัญญาเป็นคนที่คิดอยู่ในทํานองของธรรมนะคิดบนฐานของเหตุผลมาเชื่ออันอย่างง่ายๆนะเป็นคนนักแน่นนะแต่ถึงวันเนี้ยชาวพุทธก็มีลักษณะผิดแผกก็ไปเน้นประเพณีวัฒนธรรมวันดีวันเสียวันนั้นดีเนอะวันที่จริงความเป็นพุทธเนี่ยมันบ่มีวันดีวันเสียนะวันนั้นเผาบ่ได้วันนี้เนี่ยนั้นบ่ได้วันไหนพร้อมก็ทำวันนั้นนะพร้อมเมื่อใดก็เนี่ยเมื่อนั้นอย่างวันที่31เนี่ยอาตมาภาพก็ไม่ได้สนใจว่าจะวันไหนดีบ่ดีวันรู้วันเสียเวลาก็เอาเลยมันพร้อมแล้วลูกนี่เนาะทำ
ทำบุญเนี่ยอันนี้คือปัญญานะพิธีกรรมพิธีการต่างๆถ้ามันบ่สอดแทรกปัญญาเข้าไปก็ต้องตัดออกนะหลุดไปให้มันหายไปจากระบบพุทธแต่เมื่อความเป็นพุทธแท้ๆเนี่ยมันดำรงอยู่นะอันนี้คือปัญญาอันที่สองคือสัจจะก็หมายถึงความจริงใจท่านผู้ฟังคือประพฤติสิ่งใดก็ได้นะก็เมื่อได้แท้เมื่อได้จริงผู้มีสัจจะเนี่ยเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาหันความจริงในสิ่งนั้นว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ชั่วทำอย่างนี้ถูกทำอย่างนั้นผิดแล้วก็ตั้งใจทำตามความจริงที่พิจารณาหันมาทำตามอำนาจของอคตินะสัจจะนี่คือความจริงใจทำอย่างจริงใจทำอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ทำอย่างลึกซึ้งนะนี่คือสัจจะแต่มันนั่นคือจาคะจาคะก็หมายถึงสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจคือเมื่อบุคคลเนี่ยมีความตั้งใจจริงที่จะทำแต่ก็มักมีสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจอันจะทำให้เป็นคนเสียสัจจะแต่คืออคติ4แล้วลำเอียงเพราะหักลำเอียงเพราะจังลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวอคติ4เนี่ยเป็นข้าศึกแก่ความจริงใจนะถ้ามีอคติแล้วเนี่ยความเที่ยงตรงความแน่นอนความถูกต้องแม่นยำเนี่ยมันบ่มีเพราะว่าไปลำเอียงเพราะหักเปิ้นลำเอียงเพราะจังลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวเพราะฉะนั้นอคติเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมันก็จะคอยขัดขวางบ่เฮือทำตามความตั้งใจนั้นก็รีบหาทางสละข้าศึกเหล่านี้ให้มันออกไปกำจัดอคติ4นะต้องเป็นคนที่มีใจสะอาดสุดเป็นห้องว่าบริสุทธิ์สดใสตัดสินได้ถูกต้องแม่นยำบ่เอาอคติเนี่ยมาเป็นที่ตั้งนะและสุดท้ายอุปสมะท่านผู้ฟังอุปสมะนี้ก็หมายถึงสงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบนั้นสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบตั้งใจนั่นก็คือความโลภความโกรธแล้วก็ความหลง3ตัวนี้ ทำให้ใจบ่สงบนะอย่างที่อันคนบ่เก่าเพิ่นว่าน่ะ4คนหาม3คนแห่1คนนั่งแค่2ตน2คนตามไป4คนหามก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ3คนแห่อันนี้ก็คืออุปสมะอุปสมะเนี่ยหมายถึงความสงบจากสิ่งที่เปลี่ยนข้าศึกแก่ความสงบข้าศึกแก่ความสงบข้าศึกที่ทำให้เกิดความสงบก็คือโลภโกรธหลง3ตัวนี้แห่เฮาหรอกแห่ไปซ้ายแห่ไปขวาแห่ตื่นขึ้นมาเนี่ยการทำงานแห่ไปตอกบัตรแม่เจ้าเข้าแม่แรงออกแห่ไปเก็บผักแห่ไปเก็บไม้แห่ไปสปะสามคนแห่เนี่ยก็คือโลภโกรธหลงนะอันนี้ตำราหนึ่งเนาะแต่ตำราหนึ่งก็บอกไตรลักษณ์นะอันนี้จังทุกขังอนัตตาแต่สามคนแห่แห่ตำราหนึ่งก็คือโลภโกรธหลงท่านผู้ฟังสามอันเนี้ยถึงวันนี้ชีวิตเราโดนแห่นะแห่งแต่เฮ้ไปเนี้ยนั้นเฮ้ไปเนี้ยนี่ตามกำลังความโลภตามกำลังความโกรธตามกำลังความหลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกำจัดข้าศึกที่มันทำให้จิตใจมันบ่สงบจิตใจมันฟุ้งซ่านเมื่อเราสงบระงับลงได้ก็สงบส่งผลให้กายวาจามันก็จะสงบไปตัวนะคือถ้ามันดีมันเป็นในทางที่ดีเนี่ยใจเขาดีเนี่ยนะอันอย่างต่างๆมันก็ดีขึ้นตัวหมดอ่ะแต่ถ้าใจบ่ดีเนาะสุ่มไปด้วยความโลภเต็มไปด้วยความโกรธยุกยู่ยุกยูยับอยู่ไปด้วยความหลงมันก็จะบ่ดีบ้างครับอันนี้คืออธิฐานธรรมนะธรรมที่ควรตั้งไว้เป็นหลักคือมีปัญญามีสัจจะมีจาคะแล้วก็มีอุปสมะนะวันนี้อู้กัน3เรื่องท่านผู้ฟังเรื่องแรกก็คืออันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่เรื่องที่2ก็คือประธาน4แล้วก็เรื่องที่3นี่คืออธิฐานธรรม4ประการในอู้ได้เอ่ยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟัง4อย่างด้วยเรื่องของอิทธิบาท4ไปตัวนะฮะในธรรมะโดยเฉพาะนักธรรมหมด4นะขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาธิวัตร นั่นเป็นรายการวิทยุ
เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านศพเติ๋นตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดบันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดฝ่ายหินแล้วก็สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50 MHz ในวันศุกร์นะบอกว่าจะเป็นเจ้าก็ดีช่วงบ่ายก็ดีทุกวันศุกร์นะพี่น้องที่อยู่ทางลำปางอำเภองาวอำเภอแม่ทะอำเภอเมืองนะหมู่นี้เนาะอำเภอห้างชัดอำเภอเกาะคาพอได้ยินกันนะในทุกวันศุกร์นะฮะแล้วก็บันทึกเทปเอาไปออกผ่านทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโญเอาไปออกผ่านทาง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโญแล้วเอาไปออกผ่านทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมภิวัตซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายต่างหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายเพื่อได้ยินได้ฟังกันได้แถมตัวแต่ว่าต้องไปกดกระดิ่งของ YouTube ก่อนต้องไปกดไลค์กดถูกใจของ Facebook แล้วก็เพจ Facebook ก่อนมาแอดเป็นเพื่อนก่อนนะฮะถึงจะได้ติดตามลำตัวกันนะฮะก็ท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาตอนนี้ได้เวลาแล้วที่จะเปิดสายเมื่อท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันโทรเข้ามาสอบถามปัญหาโทรเข้ามาเช็คสัญญาณว่าชัดบ่าชัดอย่างใดโทรเข้ามาให้กำลังใจโทรเข้ามาร่วมอู้เอ่ยเพิ่มเติมในสิ่งที่ได้อู้ไปให้มันกลมกล่อมให้มันสมบูรณ์ได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรวัสการครับพระอาจารย์สาธุคุณโยมแนะนำตัวน้อยลุงคำสิงที่เคลื่อนบ้านห้วยกลางเอาสาธุลุงคำบ้านห้วยกลางบ้านห้องละปูนนอครับสาธุวันนี้เป็นสายแรกเลยนะครับสัญญาณชัดเจนนี่นอลุงคำเนาะครับวันนี้ชัดเจนนี่ครับโอ้สาธุอันอากาศละปูนเป็นยังไงพ่องบ้านห้วยกลางวันนี้วันนี้แบบพอหนาวครับโอ้กำลังสบายสบายนอลุงคำเนาะนะครับอันนี้ยังจะถามเพิ่มเติมพ่องก่อนลุงคำอ๋อคือท่านอาจารย์สุขภาพแข็งแรงเด้อปีใหม่ปีนี้นะครับโอ้สาธุมาอวยพรกันปีใหม่ให้กำลังใจกันปีใหม่นี่เนาะครับสาธุตอนนั้นจงย้อนกลับไปหาลุงคำเด้อให้ลุงคำมีสุขภาพแข็งแรงในปีใหม่นี้เด้อครับสาธุโมทนาสาธุครับสาธุสาธุเจริญพรสายแรกจากลุงคำสีที่เคลื่อนละปูนบ้านห้วยการบ้านหงหลับปูนโทรเข้ามานะฟังกันตั้งแต่เจ้านะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรพระเจ้าครับพระอาจารย์ครับสาธุอันยมป้าแนะนำตัวน้อยผมไม่จำได้ป้าวินสันที่เล็กน้อครับครับสาธุน่าเจริญอันอากาศเป็นได้พ่องยมป้าที่ตังปูนอากาศครับมันหายเย็นเย็นอะไรป้าหนาวไม่ว่าเราหมอกเย็นเย็นป้าหนาวเนาะป้าเนาะน่าครับครับอันสัญญาณเคลื่อนเป็นได้พ่องป้าโอ้สาธุอันอนุโมทนาบุญแล้วก็เจริญพรปีใหม่นะโยมป้าเนอะสาธุสาธุเจริญพรครับนะป้าวินป้าวินบันสันขี้เล็กนะ
อันเจียงไฮสายที่2เจียงไฮสายแรกละปูนนะฮะท่านใดที่ฟังอยู่นะพี่น้องเชียงใหม่พี่น้องลำปางพี่น้องแป้นั่นพะเยาเชียงไฮละปูนแม่ฮ่องสอนนะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122แป้นั่นตัวเนาะนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านใดอยากโทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกันคุยกับเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรไม่สาอาจารย์อ๋อสาธุป้าบุญตันเนาะสาธุพินนันเตอ๋อสาธุเป็นยังไงพ่องละปูนยมป้ออากาศวันนี้เย็นดีนะครับหมอกเย็นเย็นนี่นะพ่อเนาะน่ะอันสัญญาณชัดเจนดีก่อนยมป้อชัดเจนดีแจ่มใสแจ่มแจ้งเนาะป้อเนาะน่ะครับต้องอนุโมทนาบุญกับยมป้อที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาเนื้อกำลังใจเนอะท่านนะมีความสุขไปตลอดนะท่านนี่สาธุเจริญพรยมป้ออนุโมทนาสาธุป้อบุญตันเจดีสามยอดน่ะโทรเข้ามาจากละปูนนะฮะมาเฮื่อกำลังใจกันมาอวยพรอวยชัยกันในปีใหม่ก็ฝุ่นควันปีใหม่ยังคุกรุ้งอยู่นะยังตันอยู่เนอะโทรเข้ามาเฮื่อกำลังใจโทรเข้ามาอวยพรอวยชัยกันได้นะฮะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรเจ้าค่ะอาจารย์ไม่อุ้ยอีกอย่างแม่จับแต่เมื่อฟังท่านอยู่นะเจ้าโอ้สาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะชัดเจนจ้าฟังตั้งแต่ติดตามมาแล้วนะเจ้าโอ้สาธุตั้งแต่ช่วงแรกเลยเนาะแม่เนาะนะเจ้าขอให้ท่านที่ไม่จงเป็นสิ่งใหม่เนอะสาธุบนนี้จงสะท้อนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามาตลอดใกล้ๆนะเจ้าสาธุบนนี้สะท้อนไปหายมแม่เนอะช่วงโควิดนะเจ้าสาธุสาธุสาธุเพราะตัวนี้มันอัดที่ได้ฟังโชว์ที่ตั้งแต่เปิดสายตั้งแต่ท่านของที่สามองค์แล้วนะสายแล้วมันจะได้ยินหรอแบบตุลุงมันลอยสะพอหันมันตึงหมดติดอ่ะมันผมใส่สายติดขึ้นลอยนางแก้วแก่เนาะแม่นละแม่นละสัญญาณมาขึ้นลอยนางแก้วไปกำลังใจนะเนอสาธุสาธุเจริญพรนะแม่เจ้านะเจ้าสาธุรักษาสุขภาพเออสาธุนะแม่อิ่มจากเชียงใหม่สะเมิงนะฮะสามจังหวัดแล้วเนาะพี่น้องละปูนนะพี่น้องเชียงรายพี่น้องเชียงใหม่เหลือพี่น้องอันเมืองแต่เมืองน่านลำปางเนอะที่ไหนตั้งใดนะที่ได้ยินก็โทรเข้ามาร่วมรวมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงคำคิดความเห็นกันและที่โทรมาแล้วก็โทรมาแถมนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเติ้ลจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรไม่สาเจ้าท่านอาจารย์สาตัวยอมแม่แนะนำตัวน้อยเจ้าแม่ไข่เที่ยววงคำเจ้าโทรมาจากบ้านบัวกอห้าตำบลนครคีรีเจ้าโอ้สาตัวพี่น้องละปูนเนาะเจ้าสวัสดีปีใหม่เจ้าขอท่านท่านอาจารย์สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะเจ้าสาตัวอนุโมทนาบุญนี้ย้อนไปหายอมแม่ตัวเนอ สาธุเจริญพรพี่น้องนครเจดีย์และปูนโทรเข้ามาอวยพรอวยชัยกันในบรรยากาศปีใหม่ก็ยังครุกรุ่นอยู่นะฝุ่นควันปีใหม่ก็ยังมีอยู่นะฮะตอนนี้ก็ติ๊กไปทำงานกันละวันเนี้ยเป็นวันแรกของการทำงานในปีพุทธศักราช2565หลายปีหลายปางก็เริ่มสตาร์ทกันวันนี้เป็นวันแรกก็ขอให้ญาติโยมนั้นทำงานด้วยดีทำงานด้วยความราบรื่นนะประสบความสำเร็จในการทำงานนะตลอดปี2565นะฮะพอดีมีสายเข้ามาอย่างสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรไหว้สาเจ้าอาจารย์สาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยไม่ต้องคุณดอนที่หงสาธุนะจำเสียงได้แต่แค่แนะนำตัวนะเป็นได้พ่องยมแม่ที่แจ้งห่มนะลำปางหนาวพ่องก็หนาวโอ้หนาวอยู่เนาะแม่เนาะ
นะอากาศกำลังเย็นมาละเนาะนะหนังในใต้สะกามว่าโอ้ไล่ยังหัวมาเป็นยังยมแม่เดี๋ยวยังมีโอกาสใหม่อยู่นะบันแน่ว่าบันแน่ว่าดำหัวปิดำหัวครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการวิทยุในช่วงเดือนเมษาถ้าบ่ามีเหตุอุบัติเหตุอย่างนี้นะก็จะจับที่นี่นะเออที่นี่ก็ยังย้อนจมูกไปเป็นถ่ายกเลิกเดี๋ยวก่อนนะโยมแม่เนาะนะ ปีนี้ก็เตรียมไว้ก่อนตั้งแต่เนิ่นๆเนาะเดี๋ยวเราได้มาปะกันในเดือนเมษานะอืมจ้าโอ้ไม่เท่านั้นบ้านเห็นเห็นกลิ่นผ่านพระเจ้าคุณท่านว่ะอืมนะก็ยังหกมุ้ยผมนะที่อันพระแม่ธรณีเนาะอยู่ที่ฐานพระเจ้าหันอีเนาะแต่ว่าสิริคุตตาอามาเนี่ยบ่มีเนาะโยมแม่เนาะเออแต่ว่าปุณณรัชฌานประเทศพม่าเปิ้นมีรู้เปิ้นจะเอาถึง2คนน่ะเนาะเออมันก็เป็นตอนนี้อันชายแดนมันเปิดตัวโยมแม่นะเดี๋ยวรอชายแดนเปิดบักกี้วันเนี้ยก็คงจะได้ไปมาๆกันประเทศพม่าเนาะน้องออนก็ต้องอยู่ในมาบ้านเลยค่ะอ๋อมาเป็นอย่างโยมแม่ให้เปิ้นทำงานกันก่อนเนาะเดี๋ยวเปิ้นมีเวลาเปิ้นถึงมาเนาะมาแต่ช่วงนั้งอยู่ว่า มาตรวจโรคตรวจยังกันเดี๋ยวก่อนนี่เนาะเออกับอันตรายอยู่ช่วงนี้เพราะโรคใหม่มันกำลังระบาดเนาะเอาสาธุเจริญพรเจริญพรอนุโมทนาบุญนะโยมแม่ที่แจ้งห่มวงดอนนะฮะลำปางโทรเข้ามาให้กำลังใจกันโทรเข้ามาบอกว่าเนี่ยที่วิหารที่บ้านเนี่ยก็มีนะที่ฐานพระเจ้าอ่ะมีพระนางธรณีแหมมันเป็นความเชื่อที่ใกล้เคียงกันประเทศพม่ากับบ้านเฮาเนี่ยนะเพราะว่าแต่ก่อนพม่าก็มายึดครองบ้านเฮาโลกเฮาก็ตกเป็นทาสของพม่าอยู่จักเบิ่นกันนะนะฮะก็ได้รับวัฒนธรรมของเพิ่นมาเหมือนกันนะพอดีมีสายเข้ามาทําสายนึงเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรพระเจ้าพระอาจารย์อยู่แม่เฒ่าเจ้าด้วยการนะเจ้าอ๋อยมแม่สายทองเนาะอ๋อเจ้าสวัสดีปีใหม่นะเจ้าสาธุอย่างเดียวกันยมแม่แข็งแรงแข็งแรงตลอดปีตลอดไปนะเจ้าของแม่นี่นะเจ้าสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับพี่น้องบ้านห้วยการเนอสาธุนะพี่น้องบ้านห้วยการบ้านโฮงหลับปูนนะเดี๋ยวมีเวลาก่อนจะได้ไปแอวทั้งปูนนะบ้านห้วยการบ้านโฮงหลับปูนจะไปวันไหนยังได้เด้อก็จะบอกญาติโยมเนอะนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเหลือเวลาแห่ง25นาทีได้แห่งจัดหลายสายนะเรียนเชิญที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจ้าได้สาเจ้าสาตัวยอมแม่แนะนำตัวน้อยนี่แม่เจ้าลุนจะทาทาเจ้าสายหน่อยเจ้าอันฟังจากตังใดยอมแม่แม่ริมปงแยงเจ้าปงแยงที่อันแม่ริมเนาะแม่เนาะเจ้าโอ้สาธุแม่ริมแยมนะเจ้าอ๋อสาธุสาธุสัญญาณเป็นได้ฟังยมแม่ทั้งปูนใส่สัญญาณครับดีเจ้าชัดเจนนี่เนาะแม่เนาะอากาศหนาวอยู่เนาะแม่เจ้าหนาวอยู่เจ้าทั้งปูนเป็นตึงเย็นนะใกล้ๆม่อนแจ่มมาเนาะนะเจ้าเออยังใดก็รักษาสุขภาพนะแม่เนอเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุเจ้าสาธุยมแม่จากโป่งแยงนะแม่ลิมนะโทรเข้ามาร่วมอุรุมเอ่ยกันนะมาเช็คสัญญาณว่าชัดดีเนอพระอาจารย์ตังโป่งแยงนะตังอันแม่ลิมปุ้นก็หนาวอยู่เนอะนะพี่น้องก็มีเวลาก็ไปแอลไปแหวนกันห้องนะช่วงนี้ที่จริงมันเป็นช่วงไฮซีซั่นหรอหน้าหนาวนี่นะคนก็ขยับขับเคลื่อนไปแอลหั่นแอลนี่แต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันบางคนนี่บ่ออกจากบ้านเลยนะเพื่อป้องกันนะโรคที่มันจะมาระบาดนะฮะตัวดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจ
จ้าสาธุเจ้าท่านยอมแม่แนะนำตัวน้อยแนะนำแนะนำตาจางเจ้าโอ้สาธุพี่น้องละปูนเจ้าท่านสัญญาณเป็นในพ่องยอมแม่ชัดเจนดีฟังธรรมดาเจ้าและเจ้าโอ้ตั้งแต่ตีสามบุญแล้วเนาะแม่นาะเจ้าเป็นได้พ่องวันนี้ฮือธรรมะเป็นได้พ่องมันเข้าอกเข้าใจดีโอ้สาธุฟังแล้วจื่นใจนะเนาะสาธุฟังกันแล้วโอ้สาธุพี่น้องตาจางฟังกันนักเนาะนะจ้าต้องอนุโมทนาบุญกับพี่น้องตาจางอย่างใดก็รักษาสุขภาพนะโยมแม่เนาะเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจริญพรเจริญพรนะสาธุยมแม่น้อมจากบ้านตาจางละปูนโทรเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็บอกว่าพี่น้องตาจางเนี่ยฟังกันนักเนาะนะฟังกันนักฟังกันหลายหลายบ้านต้องเจริญพรพี่น้องตาจางไปเนาะนะฮะอันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะเลยเวลาหำนักอยู่นะหลายสายเลยทีเดียวที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรเจ้าวัสดิ์เจ้าอาจารย์เจ้าอ๋อสาธุยมแม่เจริญพรอันแม่วางมาแล้วเนี่ยสาธุสาธุอากาศเป็นได้พ้องแม่วางเจ้าก่อนม่วนเนี่ยเจ้าอ๋อกำลังสบายสบายเนาะแม่เนาะน่ะสัญญาณสัญญาณเป็นได้พ้องยมแม่สัญญาณขอชัดเจนดีเจ้าโอ้ดีเออครับแม่สุดยอดแหละฟังปอม่วนเนาะแม่เนาะนะเจ้าเจ้าโอ้ดีเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญกยมแม่เนอะเจ้าสาธุสวัสดีปีใหม่กันนะเจ้าเจ้าเจริญพรปีใหม่เจริญพรสาธุนะยมแม่จากอำเภอแม่วางนะจังหวัดเชียงใหม่ฟังประจำนะเจ้าประจำโทรเข้ามาร่วมอุ้มเอ่ยกันโทรเข้ามาเช็คสัญญาณกันเช็คบรรยากาศกันว่าที่หั่นเป็นอย่างไรเขาก็จะพออากาศตัวเนาะแล้วก็เรื่องของสัญญาณขึ้นก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขกันไปเฮือฟังกันม่วนกะจะมาได้ติ๊บได้ครับนะติ๊บดับๆอย่างเงี้ยนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรไหว้สาเจ้าท่านสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยเวลาอยู่บนคอมนะเจ้าอ๋อสาธุพี่น้องเมืองลีเนาะโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีเนาะแม่เนาะเออชัดเจนชัดดีเจ้าสาธุอันอากาศเป็นได้พ่องที่เมืองลีบ่เดียวนี้อันบ่พอหนาวแล้วเจ้าโอ้กำลังเหมาะกำลังม่วนเลยเนาะแม่เนาะเจ้าอย่างใดแม่ล่าก็รักษาสุขภาพเนาะเจ้าโอ้สาธุท่านก็ขอสบายดีแม่เจ้าสาธุนะก็ตอนนี้สุขภาพก็เริ่มเข้าตีเข้าตางเจ้าสาธุชัดเจนชัดดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญพี่น้องตั้งปุ้นบันฟังกันนักก่อยอมแม่เออฟังกันแค่ไหนเจ้าบ้านปวงคำโอ้สาธุพี่น้องปวงปวงคำนี่เนาะนะจ้าสาธุเจริญพรกับพี่น้องปวงคำที่ติดตามรับฟังกันคู่คู่คู่คนเนาะสาธุเจริญพรสาธุนะพี่น้องเมืองลี้ละปูนวันนี้พี่น้องน่านนะสีเงียบไปเรียนเชิญเจริญพรนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122นะพี่น้องต่างเมืองน่านต่างอำเภอเวียงสาอำเภอเมืองอย่างโมนั่นนี่ฟังกันนักอยู่นะนะฮะเรียนเชิญเจริญพรเนาะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรสาธุเจ้าสาธุเจ้าอ๋อพี่น้องหนองผ้าขาวเนาะสาธุสัญญาณเป็นได้พ่องคุณโยมชัดเจนเจ้าอากาศรู้เป็นได้พ่องพอดีเจ้ากำลังม่วนเลยเนาะแม่เจ้านี่เนาะต้องอนุโมทนาบุญสวัสดีปีใหม่ค่ะให้สุขภาพแข็งแรงนะเจ้าโอ้สาธุบุญนี้จงย้อนครับไปยังญาติโยมเนอะสาธุพี่น้องหนองผ้าขาวละปูนสาธุเจริญพรอนุโมทนาบุญพี่น้องหนองผ้าขาวที่ติดตามรับฟังโทรมาให้กำลังใจโทรมาเช็คสัญญาณโทรมาบอกสภาพอากาศก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยท่านผู้ฟังจากรายการธรรมาภิวัตน์ซึ่ง
ติดตามรับฟังกันเป็นประจำประจำทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือตีสี่ไปจนถึงตีห้าแล้วก็ตีห้าเกินไปจนถึงเช้าโมงไม่เช้าตอนนี้เป็นช่วงที่เปิดสายเมื่อท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยเจริญพรแม่ทับทิมจากดงบักปินหวานบ้านห้องเจ้าโอ้สาธุบ้านดงบักปินหวานนี่เนาะเจ้าพี่น้องบ้านห้องละปูนเนาะอันสัญญาณชัดเจนดีก่อนยมแม่เจ้าสัญญาณชัดเจนดีเจ้าบ้านบ้านดงบักปินหวานนี่เพิ่นฟังกันนักก่อเจริญพรเจ้าโอ้สาธุอย่างใดต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่บ้านดงบ่ปินหวานเน้อเจ้าวันฟังฟังจังหวะเจ้าโอ้สาธุจื่นอกจื่นใจแท้ๆอย่างใดกับฟังแม่เจ้าสาธุอย่างใดกับติดตามรับฟังเน้อไม่สาเจ้าสาธุนะโยมแม่จากบ้านดงบ่ปินหวานบ้านห้องละปูนนะได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเหลือเวลาเห็นประมาณ25นาทีนะเรียนเชิญเจริญพรได้ที่เบอร์064-125-4122อ่ะ15นาทีนะฮะ064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาแถมสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรกับสาเจ้าอาบาจันสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยไม่คำนวณแต่บนเจ้าซ้อนน้ำฝนเมืองปานน้ำปางเจ้าสาธุยมแม่คำนวณเจ้าซ้อนเมืองปานตอนนี้อากาศเป็นได้พ่องยมแม่เจ้าหนาวมานี่ได้สองวันแล้วเจ้าเออเนี่ยอันที่แม่เหมาะนี่กับหนาวตอนนี้บ่มอยู่ในห้องนี่นะตอนนี้บ่มอันปีใหม่จะมาที่ปีใหม่นะเจ้าเนอโอ้สาธุเช่นกันยมแม่ปีใหม่นะอันสัญญาณชัดเจนนี่เนาะแม่เจ้าชัดเจนนี้เจ้าแต่มันหายของนี่เจ้าหายไปหลายนาทีเหมือนกันนะเจ้ามีขาดขาดหายหายนะตังอันที่จะสอนเมืองปานเนาะนะเจ้าปีใหม่นี่ขอให้พระอาจารย์นี้เจ้าก็ขาดสมบูรณ์แข็งแรงเลยเด้อสาธุบุญนี้ไหลลูกไหลไผย้อนไหลไผ่ใครเจ็บอันใดอย่าได้มาเบียดมาเบียนเจ้าสาธุบุญนี้ย้อนไปหายมแม่อย่างเดียวกันเนอะแม่เนอะนะยังได้ก็รักษาสุขภาพอยู่เป็นแฟนรายการไปตลอดเจ้าแต่นั้นมันจังงามอยู่ตลอดอยู่ได้ทั้งแรมได้ทั้งแบกโอ้สาธุสาธุอนุโมทนาบุญให้ใครถามพระอาจารย์ยังต้องไหว้ได้เลยพี่พระอาจารย์หวานขอท่านอาจารย์ให้เงินแต่นั่นแหละแต่ไปแต่ไปแล้วอ่ะมันยังเป็นการของพ่อพ่อแม่เป็นไหมยิ่งมันเจริญพรเจ้าอันเป็นแม่ยิงจะเจ้ามันจะเหมาะกว่าฮะมันจะถูกกว่าอันถ้าเฮาสวดแปรแล้วเฮาเป็นแม่ยิงนี่มันจะได้ก่อเอเนาะเจ้าได้เดี๋ยวฟังทางวิทยุเนอะแม่เนอะเจ้าเจ้าไม่แค่ข้องใจให้ถามแต่เว้นมาเจ้าดีละโยมแม่จับดีคำถามนี่เน็ตขนาดสาธุสาธุแม่สาธุแม่คำนวณเจ๊ซ้อนเมืองปานลำปางโทรมาแล้วก็ฝากคำถามไว้ว่าเฮาสวดธรรมจักรแล้วก็เฮาแปลตัวเนี่ยแล้วก็เอ๊ะแล้วมันเป็นกรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหมดถึงหมดถึงเสี้ยงเนี่ยแล้วเฮาญาณเนี่ยเฮาจะถูกกับเฮาเป็นแม่ญาณแม่ยิงมันจะผิดอย่างก็ฮะอีเนาะสรุปตอบฟันธงอีเนาะว่าไม่ผิดซ้ําเป็นกุศลเป็นบุญเป็นความดีความงามยมแม่เฮ่งสวดเฮ่งดีโดยเฉพาะการแปลนี่นะสวดไปเลยนะสวดภาษาบาลีตัวสวดแปลไปตัวเนี่ยซ้ําเป็นบุญใหญ่บุญหลวง เพราะว่าการสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสูตรเนี่ยมันเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต1เราได้ทำสมาธิ2เราได้ศึกษาคำสอนของพระองค์3เราได้ปูชาพระรัตนตรัยเราทำให้พระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับเราตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นมงคลของชีวิตแล้วโยมแม่ต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ตัวที่สวดแปลเนอะสวดต่อไปโยมแม่เป็นกุศลไม่ผิด
นะตอบเรียบร้อยวันนี้มีสายก็มาเดิมสายหนึ่งเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนเติ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรครับมาสักการครับอ๋อสาธุอาสาป้องกันบรรเทาสาธารณภัยโดยหล่อเนาะครับผมสาธุเป็นได้พ่องสถานการณ์ตอนนี้คุณโยมก็มีนักนักแกนะครับบัตรเป็นนักโอ้พันกว่าลายเป็นทั้งประเทศครับอ๋อสาธุนะยังได้ก็น่าจะลมหนีควายนะครับอ๋อปลอดภัยแล้วเนาะนะครับวันนี้วันสุดท้ายครับวันนี้วันสุดท้ายครับผมตั้งแต่อ๋อสาธุยังได้ก็ได้ไปพักผ่อนหย่อนใจสักหน่อยนึงก็ดูแลด่านกันมาหลายวันจะได้ก็กำลังใจคุณโยมที่อำนวยความสะดวกกับญาติโยมเนอนะครับผมสาธุกำลังใจทุกคนเนอสาธุบุญนั่นจงสะท้อนไปยังคุณโยมเนอครับผมสาธุสาธุเจริญพรนะอันพี่น้องอาสาป้องกันบรรเทาสาธารณภัยโดยรอนะก็โทรเข้ามาบอกว่าตอนนี้เป็นวันเนี้ยเป็นวันสุดท้ายของการตั้งด่านเฝ้าระวัง7วันอันตรายที่พี่น้องตำรวจพี่น้องปกครองพี่น้องอาสาอันยังที่เป็นร่วมมือกันเพื่อป้องกันการเก็บกันเป็นจับช่วงเทศกาลปีใหม่แต่ปีนี้ก็ค่อนข้างจะดี2ปีมาละอุบัติเหตุน้อยลงนะเพราะว่าคนบ่ค่อยสัญจรแล้วก็สัญจรกันอย่างมีสติที่จริงหัวใจสำคัญมันอยู่ที่เหล้านะท่านผู้ฟังถ้าเมาเหล้าหรือว่าง่วงเหล้าไปขับรถเนี่ยมันอันตรายทุกอย่างเลยบอกว่าจะเป็นเมาหรือว่าขับเสี่ยงต่อการจะไปจุไปจนกันแต่ว่าถ้ามี2 อย่างเนี้ยปลอดภัยนะแต่ก็ต้องขอบคุณต้องอนุโมทนาแล้วก็เฮือกำลังใจพี่น้องถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจพี่น้องปกครองพี่น้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ดูแลอำนวยความสะดวกกันนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรครับไว้สาครับท่านอาจารย์สาธุยมป้องทำสั่งข้าวฟันบ้านปุ่งหนองเวียงปะเก่าจริงหายนะครับสาธุมาแล้วมาแล้ว สาอันยมป้อสัญญาณชัดเจนดีก็สัญญาณชัดเจนดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับอ๋อสาธุอย่างเดียวกันสวัสดีปีใหม่ครับผมร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับสาธุอันตอนที่เฮือมานี่ก็อย่างเดียวกันนะยมป้อเนอย้อนไปหายมป้อเนอนะครับผมสาธุป้อสาครับสาธุป้อบุญอันป้อบุญธรรมนะสาธุสาธุนะเจริญพรนะป้อบุญธรรมเวียงป้าเป้าเจียงหายโทรเข้ามาอวยพรปีใหม่เฮอมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะเฮออยู่กับพี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการวิทยุนี่ไปประจำประจำประจำเหนือเวลาแห่งประมาณ10นาทีท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรว่าเสียเจ้าอาจารย์สาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่อยู่อำเภอลี้บ้านบวกเจ้าสาธุแม่หลวงบ้านบวกเมืองลี้ละปูนนะเจ้าอันโทรเจ้ามีแต่บันทึกแต่ปฏิกิริยาพอดีเพิ่นโทรมาหลายโยมแม่โทรมาหลายต้องอดทนโทรน้อยเนาะนะเจ้าเมืองลี้เมืองลี้อากาศเป็นได้ฟังโยมแม่ตั้งปุ้นหนาวก็ได้เหรอนะโอ้หมอกเย็นๆหมอกหนาวๆหมอกเมาะนี่เนาะโยมแม่เนาะสัญญาณขึ้นชัดเจนเนาะแม่เนาะปีใหม่ด้วยเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญปีใหม่สัญญาณขึ้นชัดเจนเนาะแม่เนาะเจ้าชัดเจนเลยเจ้าโอ้สาธุอย่างใดเฮ้ยโยมแม่มีสุขภาพแข็งแรงเนาะเจ้าเจ้าแม่ฟังก็เงียบสวดมนต์ละโอ้จื่นใจโยมแม่จื่นใจอนุโมทนาสาธุเจ้าว่าแฉเจ้าสาธุแม่หลวงบ้านบวกนะอำเภอลีจังหวัดละปูนโทรเข้ามาร่วมรมเอ่ยกันท่านใดที่บ่โทรเข้ามาเตื้อที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายโทรเข้ามาแล้วบัดทิพย์มีอยู่ประมาณสัก 8-9 สายนี่เนาะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาใหม่ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไม่สักเจ้าอาจารย์ดอกสองเขากดตรงที่แยกแค่ยังว่าเพราะคนเพราะคนปั่นโทรกันนักกันหลายโยมแม่นะเจริญพรเจ้าส
ักราชเป็นวิธีส่งปีเก่าจงรับเอาสิ่งที่ดีในปีใหม่นะเจ้าเมื่อปีเก่าทะยานพ้นผ่านไปขึ้นคำวันดีในปีใหม่สดใสมานะเจ้าสาธุนะเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่สายทองเนอะเจริญพรที่โทรเข้ามามอบกรอนดีๆในวันปีใหม่นะในศักราชใหม่ที่จริงปีใหม่นี่มันเป็นการเริ่มต้นทำอะไรอย่างใหม่ๆนะที่มันดีมันงามที่มันพร้อมที่มันจะยั่งยืนชีวิตเราเจริญก้าวหน้าแล้วก็ละสิ่งเก่าที่มันบ่ดีอันไหนที่มันเป็นปัญหาอันไหนที่มันบ่ดีบ่ดักเขาก็ละไปตั้งต้นทำในสิ่งใหม่เป็นคนใหม่ได้เลยในโอกาสปีใหม่เนี้ยนะแต่บางคนถ้ากินเหล้าเมายากันเมาตื่นขึ้นมาขี้หาตึงแล้วก็ครัวเฮียเบื่อนะมาได้ล้างได้ซะปีใหม่เนาะก็ต้อนรับปีใหม่ด้วยความระทมอะในชีวิตที่ยุ่งยากวุ่นวายกันต่อไปแบบนี้นะนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาทำสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุพระอาจารย์สาธุยมแม่โทรมาจากตังใดนักบันมาดักสันติเจ้าคนต้นเดือนตังเดือนสาธุสัญญาณชัดเจนดีเนาะแม่เนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญโทรมาให้กำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะดาวสาธุนี่ของอาจารย์สุขภาพอนามัยแข็งแรงนะดาวสาธุโยมแม่ก็อย่างเดียวกันนะแม่เนื้อรักษาสุขภาพเนอะดาวครับอาจารย์ครับสาธุนะโยมแม่จากละปูนโทรเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็อวยพรอวยชัยสุขภาพแข็งแรงก็เริ่มดีขึ้นท่านผู้ฟังตอนนี้หมอเปิ้ลนัดไปห้องยาไปเช็คระบบเรื่องของประสาทนะประสาทสมองครั้งที่แล้วเนี่ยไขมันอุดตันในเส้นเลือดเลือดไปเลี้ยงสมองบัดนั้นก็ยุดจับรายการไปเป็นเดือน2เดือนเหมือนกันนะตอนนี้กลับมาดีแล้วแล้วก็นัดแถมกำนึงเดือนเมษา4เดือนปะทันเตื้อแล้วก็ฮื้อยามาแล้วก็ลดยาลงฉันยาตามจำนวนที่เปิ้ลฮื้อมานะก็รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะฮะพอดีมีสายเข้ามาทำสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสวัสดีค่ะท่านพระครูค่ะอ๋อสาธุยมป้อเจริญพรปีใหม่เนอครับเจริญพรปีใหม่ท่านพระครูครับสาธุยมป้อเยอะท่านพระครูหวังมั่นมีเงาไว้สาวสามสิบท่านพระครูสาธุสาธุยังใดก็เฮ้อสุขภาพแข็งแรงนะยมป้อเนอเฮ้ออยู่ตามอัตภาพเนาะน่ะครับหนาวไอ้ห้อยกันนะครับนะครับสาธุอย่างใดก็ดูแลสุขภาพตุ้มผ้าหนาๆนะป้อนเออน่ะครับแม่จะมันแบบแข้งขาก็งอก็ร้องๆคือหัวข้ามนอนมันนอนตรงวันไม่ใช่ครับก็เอาธรรมะสิ่งที่จังที่เปิ้งก็ฟังรายการวิทยุอยู่กับวิทยุนี่นะป้อนน่ะครับมาเริ่มไปเข้าคนไม่ใช่ท้องการแม่อันหนาวจังตะปูนจังหวัดไม่เจออย่าแม่เนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับโยมป้อเนอะสาธุครับโอ้แม่นวลแม่ขอขอลาขอริ้วดีใจดีลาบอาจารย์นิพนธ์ที่เปิ้นช่วยเหลือดูแลนะป้อเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำใจจากพี่น้องทางจันทร์นักเด้อครับสาธุสาธุเจริญพรเจริญพรนะยมป้อสาธุยมป้อจากเมืองลี้ละปูนเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะฮะก็ฟังวิทยุประจำก็มีวิทยุเนี้ยเป็นเครื่องเลี้ยงใจนะฮือใจมันสดชื่นที่จริงจิตเป็นนายกายเป็นเบานะถ้าเฮาใจเฮาดีเห็นแล้วใจเป็นบุญใจเป็นกุศลเนี่ยแล้วเนี่ยปัญหาอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายนะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมมันจะเป็นยังไงเนี่ยเขาก็จะอยู่ได้ในมิตินั้นเหมือนกับอันต้นไม้ที่มันเจริญเติบโตงอกงามไปในภายภาคหน้านะเฮือเฮาได้ห่มเย็นเป็นสุขด้วยธรรมะนี้นะฮะวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรให้ขอเจ้าสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยอยู่บ้านโอ้ยตุ้มสันปะตองเจ้าหมายเจ้าโอ้สาธุสัญญาณเป็นได้พ่องทั้งปูนสันปะตองยมแม่สัญญาณดีเจ้าชัดเจนเนาะอากาศเป็นได้พ่องฮะเมื่อวานสายแรกเจ้าจะได้เดียวเพราะว่าคนเป็นโทรกันนักกันหลายต้องพยายามกันเนาะยมแม่รถติดจากข้าจากล่างเออเนี่ยฟังข้าจากเมื่อละเจ้าโอ้สาธุฟังแล้วจื่นใจแท้ๆเลยยมแม่นะเป็นได้พ่องธรรมะวันนี้ยมแม่พ่อแม่ก็โอ้เข้าใจหมดโอ้สาธุหวังเนี้ยแม่โดนกักตัวที่มาถึง
ที่ออกด้วยอ๋อสาธุก็ยังได้ก็อยู่กับธรรมะอยู่ที่บ้านก่อนเดี๋ยวรอป้นเวลาที่หายกักตัวก่อนก็ออกมาก่อนแม่จะป้นแม่อ๋อสาธุยังได้ก็ต้องดูแลสุขภาพสวัสดีปีใหม่เมื่อท่าจ้าโอ้เจริญพรปีใหม่นะโยมแม่เนอะจ้าที่นี่คือวันวันก่อนเย็นนะแม่เนอสาธุสาธุเจริญพรสาธุนะเหลือเวลาแหม56นาที ได้แหมหลายสายที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ที่ฟังทางอินเทอร์เน็ตเนาะมีทางFacebook ตัวนะทาง LINE ตัวก็เปิ้นส่งข้อความมาต้องอนุโมทนาบุญตัวญาติโยมที่ฟังทางวิทยุก็คือโยมอารีนะฮะต้องอนุโมทนาบุญตัวสัญญาณชัดเจนดีนี่เปิ้นว่าอย่างนั้นนะฮะพอดีมีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรไหว้พระเจ้าแม่บัวลอยบ้านตะก้ออำเภอแม่สุยเนี่ยเจ้าสาธุพี่น้องเชียงไฮเจ้าฟังได้ชัดเจนดีเจ้าฟังสาระของอาจารย์บรรยายเข้าใจทุกสิ่งเจ้าจะจำไว้เนอโอ้สาธุฟังแล้วตื่นอกตื่นใจได้คำสอนของพระองค์ได้จำไว้ใจใจแม่บ่ได้ไปปฏิบัติทำที่ไหนเนาะแม่ไปบ่ได้แม่ก็เลยไหว้สาธิบ้านนี่เนอเจ้าโอ้ดีโยมแม่ทับเนาะอาจารย์มีอายุมั่นยืนยาวเนอสาธุสาธุเจริญพรขอบคุณเจ้าไหว้สาธิเจ้าสาธุนะอย่างที่บอกท่านผู้ฟัง ธรรมะอยู่ในใจที่ใดก็เป็นวัดนะปฏิบัติธรรมได้หมดอย่างโยมแม่เปิ้นบอกค่อยสะดวกมาเปิ้นก็อยู่ที่บ้านไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาไปทำเอาบ้านมาเอาวัดมาไว้ที่บ้านเฮาก็ถือว่าห้องพระของเฮาเนี่ยเป็นที่ไหว้ที่สาที่ปฏิบัติธรรมนะวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรไหว้สาธุอ้าวสาธุพ่อบุญมี เป็นได้พ้องยมต่อสบายดีเนาะครับสบายดีที่ใหม่นะขอท่านขึ้นที่เราห้องคุณคนอยู่ดีมีชีวิตคุณคนเด้อครูบาอาจารย์ตัวโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกระป๋อบุญมีเนอะขอบพระวสาท่านเด้อวสาวสาสาธุเจริญพรป้อบุญมีโทรเข้ามาฮือปอนกันอวยพรอวยใช้ให้กับครูบาอาจารย์ทุกรูปได้อยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงตอนนี้รู้สึกว่าก็เริ่มดีขึ้นละนะพ่อบุญมีก็จะเริ่มกล้าเริ่มขายต่างเงินต่างปูนนะฮะที่พี่น้องเชียงใหม่นะโทรเข้ามาพ่อบุญมีนะฮะได้เห็นสักสาย2สายท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายก็มาแถมสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจริญพรขอไหว้สาเจ้าอาจารย์สาธุยมแม่โทรมาจากตังใดเออแม่สุบ้านร้องเจ้าโอ้สาธุแม่สุบ้านร้องเป็นได้พ้องวันนี้สัญญาณยมแม่เออสัญญาณจะชัดเจนดีเจ้าเดี๋ยวแม่กลับมาบ้านละเจ้าอ๋อไปเชียงรายเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสิ้นปีนี่กลับมาแม่สิ้นปีนี่โอ้สาธุนะยังได้ก็เจริญพรวันปีใหม่แล้วก็รักษาสุขภาพนะแม่เนอจ้าวแม่ให้กำลังใจเนอสาธุได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาจ้าวขอพระสาเจ้าเจริญพรแหมสักสายหนึ่งท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุเจ้าโทรมาจากข้างดอยเนาะเดี๋ยวรอเจ้าโอ้สาธุนะมาต้องได้พูดถึงสัญญาณละนะชัดเจนดีเจ้าสาธุอนุโมทนาขอสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าสาธุกุศลกุองค์นะเจ้าอยู่ดีมีสุขกันโมท่านทุกวังเลยนะเจ้าสาธุสาธุบุญนี้สะท้อนย้อนกลับไปยังยมแม่เนอะเจ้าสาธุสาธุเจริญพรเอาละท่านผู้ฟังหมดเวลาพอดีวันนี้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมออกอากาศทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือ 4:00 ไปจนถึง 5:00
ล้วก็ตีห้าเกิงไปจนถึงเจ็ดโมงแม่เจ้าออกอากาศผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ซึ่งเป็นไลฟ์สดของวัดไฟหินบันทึกเทปเอาไปออกทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50 MHz ในวันศุกร์2ช่วงเวลาคือเช้ากับบ่ายรวมไปจนถึงบันทึกเทปเอาไปออกผ่านทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโย Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยแล้วก็เพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตน์ซึ่งท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังก็Copy Link คัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังกันได้ทั้งตัววันนี้เวลาของรายการธรรมาภิวัตน์หมดแล้วต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะทุกรูปที่ดูแลการออกอากาศการส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีนะทุกสถานีทุกคลื่นที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศไปส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาขอสุมาอภัยกับท่านที่โทรเข้ามาแล้วบ่ทิศท่านโทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายเดี๋ยววันอังคารหน้าโทรเข้ามาใหม่เนอะสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าศรัทธาสุทธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเจริญพร